clouds pass, the skies are clear. ให้จุด A บอกพิกัดมาแล้วเห็นไหมคะให้จุด A ที่พิกัดลบ3 2และจุด B ที่พิกัด1 3เป็นจุดปลายของด้าน AB นะคะแสดงว่าเขากำหนดอะไรมาให้กำหนดด้าน AB มาให้จุด A ที่พิกัดลบ3 2จุด B ที่พิกัด1 3และกำหนดเวกเตอร์มาให้ i เวกเตอร์ st นะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานจงหาข้อที่1เขาให้หาอะไรให้หาพิกัดของจุด a พ b พซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด a และจุด b เวลาสอบปลายภาคนะคะหรือสอบกลางปีอะนะคะโทษทีสอบกลางปีนะคะครูจะมีกขคงให้แต่ให้หาเนี่ยว่าจุด A พายจุด B พายที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A จุด B เนี่ยมันที่พิกัดเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องรู้จักวิธีการเลื่อนขนานนักเรียนต้องวาดรูปเองแล้วเกิดนะคะภาพจุด A พายภาพจุด B พายและนักเรียนก็อ่านพิกัดและนักเรียนก็มาตอบเพราะนั้นถ้านักเรียนเลื่อนขนานไม่เป็นนะคะนักเรียนก็อ่านพิกัดไม่ได้นะคะและในการลงจุดก็ลงจุดตามพิกัดที่เขากำหนดให้เดี๋ยวดูด้วยนะคะด้วยเวกเตอร์ st นะข้อที่1นะคะให้หาพิกัดของจุด a พ b พซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด a จุด b ด้วยเวกเตอร์ spข้อที่2ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานด้าน AB ให้หาภาพด้วยนะคะให้หาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน AB ด้วยเวกเตอร์ ST มาดูเห็นไหมเขาให้อะไรมาให้ด้าน AB มาให้ด้าน AB มานะคะแล้วก็ให้เวกเตอร์อะไรมา ST มาให้เวกเตอร์ ST ให้ด้าน AB เขาบอกว่าด้าน AB เนี่ยให้จุด A มาจุด A ที่พิกัดเท่าไหร่นะคะลบ3 2ลบ3อ่านค่า x ก่อนลบ3 2โทษทีแล้วก็อ่านพิกัดของอะไรก่อนจุด B นะจุด B ที่พิกัดเท่าไหร่คะ1อะไรนะคะ1 3เห็นไหมตอนนี้เราจะเลื่อนขนานจุด A กับจุด B นะคะเพื่อที่จะให้ได้ด้าน A พาย B พายเมื่อกี้ให้นั่งยังไงกลับมานั่งเป็นนั่งที่เดิมเราจะเลื่อนจุด A แล้วนะคะด้วยเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ST การเลื่อนเนี่ยบอกแล้วว่าการหาเวกเตอร์ทำได้กี่แบบ2แบบ2วิธีใช่ไหมคะแล้วกี้เรามาทำมาแล้วโดยการมาทางขวาก่อนโดยการมาทางขวาก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนหรือขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็มาทางขวาอันนี้เราจะใช้วิธียังไงก็ได้แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเดี๋ยวดูซิว่าครูใช้เวกเตอร์ทำไงมาทางอะไรก่อนขวาก็นับมา1 2 3 4 5กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะก็มาถึงแนวนี้ขึ้นไปอีกกี่หน่วย3หน่วย1 2 3 1 2 3นะคะเพราะนั้นที่จุด A เราจะเลื่อนจุด A แล้วนะคะก็จะเลื่อนจุด A ตามเวกเตอร์ ST ก็คือมาทางขวากี่หน่วย5หน่วยนับไป1 2 3 4 5จุดนี้ใช่ไหมขึ้นไปกี่หน่วย3หน่วยเดี๋ยวรอเมาส์หน่อย
หนึ่งสองสามขึ้นไปอีกสามหน่วยเราก็ได้จุดอะไรคะเนี่ยจุด A จุด A พายเห็นไหมเราเลื่อนจุด A มาแล้วนะคะเป็น A พายแล้วตามเวกเตอร์อะไรคะ ST ต่อไปจะเลื่อนจุดอะไรจุด B ก็มาทางขวากี่หน่วย5หน่วยถ้าเลื่อนจุด A ด้วยวิธีการมาทางขวาแล้วขึ้นไปข้างบนจุด B ก็ต้องเลื่อนแบบเดียวกันนะคะไม่ใช่ A อย่าง B อย่างนะเอาให้มันมาแบบเดียวกันนะคะจุด B ก็มาทางขวากี่หน่วยนับไป1 2 3 4 5เขียนพิกัดไปแล้วเท่าไหร่นะคะ2 5 5หน่วยขึ้นไปข้างบนอีกเท่าไหร่3 1 2 3เป็นจุด B พายพิกัดอ่านค่า A ก่อน6อะไรคะ6 6เห็นไหม6 6อันนี้อะไรคะ2 5อ่านค่า X ก่อนแล้วก็อ่านค่า Y อันนี้2 5อันนี้6 6แล้วก็ได้ A อะไรคะได้ A พาย B พายต่อไปเราก็ลากเลยคะ A พาย B พายเราก็จะได้ด้าน A พาย B พายซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานด้าน AB ด้วยเวกเตอร์ ST เห็นไหมยากไหมยากเหรอแค่นับช่องเนี่ยยาก